้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะกับตอนที่31ของนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะลุ้นกันมาหลายตอนนะคะยังไม่ถึงเวลาเข้าเฝ้าสักทีคราวนี้ได้เข้าเฝ้าแน่นอนแล้วนะคะกับตอนที่31งานเขียนของแคร์คีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสค่ะกรวยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์มาติดตามกันเลยนะคะว่าการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการต้อนรับราชทูตจากฝรั่งเศสซึ่งคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นคนดูแลทั้งหมดจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่เขาต้องการหรือไม่แล้วก็การเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์จะเป็นอย่างไรนะคะงานนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญสำคัญทั้งต่อประเทศชาติและสำคัญต่อชีวิตของคอนสแตนตินด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่นี่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ www.thaipbsradio.com และทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ก็สามารถรับฟังทางช่องทางนั้นได้เช่นกันถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยนะคะกับการเตรียมงานของคอนสแตนตินค่ะตอนนี้การเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วคอนสแตนตินแงนหน้ามองการทำงานสั่งให้หาช่างปูนมาเพิ่มเขาหันมาเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากทางด้านหลังนักบวช3คนที่เขาไม่รู้จักสวมชุดยาวสีซีดเดินมาตามทางในสวนแต่ถูกองครักษ์ของเขาใช้หอกกันเอาไว้เขาเดินเข้าไปให้สัญญาณหอกที่กั้นอยู่ก็แปลเป็นแถวเกียรติยศรอบตัวเขาคอนสแตนตินถอดหมวกทำความเคารพประทานโทษเขาทำเสียงสงสัยไต่เท้าบาทหลวงซึ่งสูงอายุที่สุดราวๆ40ปีเป็นผู้ตอบคอนสแตนตินยิ้มเดาว่าน่าจะเป็นพระเยซูอิตที่ตามสังฆราชลาโนมาอยุธยาและก็คงจะต้องพักพิงกับบาทหลวงโซอาเรสคอนสแตนตินจึงแนะนำตัวกระผมขอแนะนำตัวเองนะขอรับกระผมชื่อกองสตองฟอนคอนเป็นเสนาบดีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามนักบวชทั้ง3มีทีท่าโล่งอกอย่างเห็นได้ชัดเมอร์ซิเออร์กองสตองพวกเราได้ยินคนพูดถึงท่านมามากเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้จักในวันนี้มีคนบอกเราว่าบ้านหลังนี้จะใช้เป็นที่พักของเมอร์ซีเออร์เดอโชมองราชทูตของเราแต่เมื่อเห็นทหารเหล่านี้เราเข้าใจว่าคงจะบุกรุกเข้ามาในเขตพระราชฐานโดยไม่ตั้งใจเจรจากันก็ไม่รู้เรื่องท่านไม่มีทางเข้าใจผิดได้ดอกขอรับพระบรมมหาราชวังมีกำแพงล้อมรอบไม่มีใครเข้าไปได้ง่ายๆแม้แต่กระผมเองกระผมขอต้อนรับพวกท่านสู่สยามบาทหลวงซึ่งเป็นคนที่ไว้เครานะคะแล้วเป็นคนที่พูดกับคอนสแตนตินก็แนะนำคนในกลุ่มซึ่งก็มีบาทหลวงโจอาคิมบูเว่จากแคว้นนอร์มังดีบาทหลวงโครสเดอวิสเดลูจากแคว้นบริทานีและตัวท่านเองบาทหลวงกีตาชาร์ดจากอองกูมัวท่านประกาศอย่างภูมิใจว่าทุกคนเป็นนักคณิตศาสตร์และกายภาพศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแครมองที่คณะเยซูอิตส่งมาเพื่อนำวิชาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศสยามส่วนบาทหลวงคนอื่นๆรวมทั้งหัวหน้าของพวกท่านก็คือบาทหลวงเดอฟองตาเน่กำลังรอที่จะเข้าประเทศอย่างเป็นทางการอยู่ในเรือคอนสแตนตินก็พาบาทหลวงเหล่านี้ชมสถานที่พาไปชมห้องสวดมนต์ที่เขาสร้างขึ้นในบ้านของเศรษฐีชาวมัวและก็ถามว่าพอหรือไม่สำหรับการภาวนาของเมอร์ซิเออร์เดอโชมองคอนสแตนตินเปิดประตูออกกว้างทำให้เห็นภาพของห้องสวดมนต์ที่อลังการมีภาพวาดทางศาสนาที่ถูกขอยืมมาจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสรวมทั้งผ้าปูแท่นทำพิธีและเชิงเทียน
คอนสแตนตินอธิบายว่าไม้กางเขนสลักจากทองแท้ชิ้นนี้เป็นของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระผมหวังว่าท่านคงจะเห็นว่าสวยพอโอ้โหใต้เท้าพวกเรายินดีเหลือเกินที่ได้เห็นห้องสวดมนต์สำหรับชาวคริสต์เมื่อเช้านี้เราได้ฟังมิสซาที่โบสถ์เซนต์ปอลแต่ตั้งแต่เราเดินทางผ่านสันดอนเข้ามาในสยามรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเราต้องถูกย่ำยีอย่างแสนสาหัสถูกย่ำยีหรือขอรับใครนะช่างกล้าทำไม่ใช่ไต่เท้าเข้าใจผิดไปเราทนให้คนถุยน้ำลายรดหน้าได้มากกว่าที่เห็นภาพตามทางที่ผ่านมาเรารู้สึกทรมานใจเมื่อเห็นบ้านเมืองซึ่งอยู่ใต้บังคับของซาตานเห็นเสนาบดีจำนวนมากสักการะบูชาเทวรูปป่าเถื่อนที่ทำจากดินและโลหะคอนสแตนตินพยักหน้าไม่พูดอะไรนึกถึงภาพตัวเองนั่งบูชาพระพุทธรูปบาทหลวงวิสเดลูซึ่งอายุยังน้อยบอกว่าพวกเราต้องทรมานที่เห็นความโง่เง่าตาบอดของคนในประเทศนี้เมื่อไหร่ถึงจะได้เห็นเจดีย์พวกนี้เปลี่ยนเป็นที่สถิตของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วพวกลูกสมุนซาตานกลายเป็นนักบวชของพระเยซูคริสต์เจ้าท่านทั้งหลายคงต้องปวดร้าวมากจริงๆกระผมขอลาพวกท่านไปก่อนเพราะว่าต้องกลับเข้าวังเรากำหนดวันเข้าเฝ้าไว้ในวันที่17เดือนนี้เหลือเวลาอีกเพียง10กว่าวันสำหรับจัดเตรียมทุกสิ่งให้เรียบร้อยบาทหลวงบูเว่ทำหน้าดีใจทำเครื่องหมายไม้กางเขนอีกวันที่17ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดพวกหมอผีก็ตกลงกำหนดวันปลดปล่อยพรรคพวกของเราจากคุกลอยน้ำได้เสียทีลาก่อนท่านเสนาบดีจากนั้นเมอร์ซีเออร์เวเร่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีการค้าฝรั่งเศสคนใหม่ก็มาแจ้งข่าวกำหนดการเข้าเฝ้าแก่คณะทูตหลังกลับจากสังเกตการที่อยุธยาเมอร์ซีเออร์เวเร่บอกว่าท้องน้ำเต็มไปด้วยเรือสีทองกล่าวกันว่าท่านกองสตองมาถึงเมืองบางกอกแล้วและว่าที่พักของท่านราชทูตตกแต่งด้วยผ้ายกเงินยกทองเป็นจำนวนกว่า500ผืนฟังนะขอรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสยามมีรับสั่งให้เลี้ยงดูคนในเรือของเราทั้งสองลำโดยไม่ให้ฝ่ายฝรั่งเศสต้องออกเงินเลยฟอร์แบงทำเสียงดูถูกว่าถ้าพวกเขาให้เรากินแต่ข้าวกับน้ำชาก็คงไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่หรอกแล้วผู้หญิงที่นี่ถ้าคุณได้เห็นสวยๆทั้งนั้นไหล่แบบบางผิวสีทองแล้วก็แทบไม่ใส่เสื้อผ้าจริงๆนะท่าทางไม่กลัวผู้ชายซะด้วยเรื่องไม่สวมเสื้อผ้านี่เป็นความจริงฉันเคยเห็นการแต่งกายของคนแถวนี้มาแล้วตอนที่ลงจากเรือเป็นคนแรกไม่ใส่ถุงน่องรองเท้าไม่สวมหมวกอันที่จริงก็สมควรอยู่ในเมื่อต้องนั่งกับพื้นเช่นเดียวกับแขกที่ยกตัวว่าเป็นเจ้าเมืองซึ่งฉันได้พบเมอร์ซีเออร์เดอโชมองกับสมภารเดอชัวซีเดินเข้าไปฟังบ้างแล้วก็ถามว่าคุณเวเร่คุณเห็นว่าเมืองสยามเป็นอย่างไรบ้างรุ่งเรืองใหญ่โตอย่างที่คนร่ำลือไหมงามมากขอรับงามมากจริงๆใหญ่กว่าปารีสมีเจดีย์และเทวรูปทองคำแท้หนักเป็นตันๆมีคลังสินค้าซึ่งเต็มไปด้วยพริกไทยและเครื่องเทศทุกชนิดเรามีหวังรวยกันใหญ่แต่นั่นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราเรามาเพื่อ นำพระวาจาของพระเยซูคริสต์เจ้ามาถ่ายทอดต่อกษัตริย์สยามเวเรน่าแดงก่อนจะตอบว่าอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์ของท่านราชทูตแต่เชื่อเถิดว่าเราได้รับคำสั่งมาไม่เหมือนกันกระผมได้รับคำสั่งให้หาผลประโยชน์ทางการค้าจากสยามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เกินหน้าพวกอังกฤษกับฮอลันดาเพราะฉะนั้นกระผมรับรองว่าจะต้องสนุกแน่ๆอยุธยาวันที่16ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1685จอร์จไวท์เขียนจดหมายถึงคอนสแตนตินฟอนคอนมีใจความว่าคอนสแตนตินฟอนคอนเขียนจดหมายถึงจอร์จไวท์เพื่อนรักของเขามีใจความว่า
จอร์จเพื่อนรักฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจดหมายอย่างไรดีไม่อยากเริ่มต้นด้วยการตัดพ้อต่อว่านายแต่ถึงกระนั้นก็ต้องทำเพราะว่าคับใจเหลือเกินนายเงียบหายไปเป็นหลายเดือนฉะไหนจึงไม่เขียนจดหมายถึงฉันโดยตรงแทนที่จะฝากข้อความมากับอีเวสนายไม่เชื่อในน้ำมิตรของเราแล้วหรือฉันได้ตรีตรองคำเตือนของนายแต่ไม่คิดว่าบริษัทอังกฤษจะกล้าคิดยึดเรือของพระเจ้าแผ่นดินสยามเพราะนั่นเท่ากับเป็นการประกาศสงครามและยังไม่เคยมีสหพันธ์พ่อค้าแห่งใดที่ประกาศสงครามกับรัฐต่างชาติพูดถึงเรื่องนี้ฉันขอบอกนายอีกอย่างหนึ่งว่านายยังสามารถทำงานกับฉันได้เสมอหากไม่อาจตั้งกิจการเองได้ฉันอยากจะหวังเช่นนั้นพวกเราทุกคนคิดถึงนายตัวฉันคิดถึงมากกว่าใครโดยเฉพาะเวลานี้คณะทูตฝรั่งเศสกำลังจะเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการที่อยุธยานับเป็นความสำเร็จทางการเมืองซึ่งฉันใช้เวลาพยายามทำมากว่า5ปีฉันอยากให้นายมาอยู่ดูด้วยเพราะนายเป็นคนทำให้ฉันมาประเทศนี้ฉันเชื่อว่าที่อยุธยายังไม่เคยมีงานฉลองใหญ่โตเช่นนี้ประชาชนคงต้องยินดีเพราะเมื่อแห่แหนเสร็จฉันสั่งให้มีการแจกข้าวฉันยังจำคำสอนของกัปตันโฮเวิร์ตได้ขนมปังและการละเล่นพวกขุนนางจะพลอยได้หน้าส่วนชาวฝรั่งเศสก็จะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมส่วนฉันก็จะได้นอนหลับสักทีฉันพูดถึงงานราวกับเป็นเรื่องเล่นๆแต่แท้จริงแล้วการเตรียมการต้อนรับครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเริ่มแรกชาวฝรั่งเศสเรียกร้องขอให้เรามาพบในเวลากลางคืนเพื่อเจรจาเรื่องวางแผนงานคนพวกนี้ใส่ถุงน่องรองเท้าบูทเสื้อนอกเสื้อเชิ้ตครบครันอีกทั้งวิกผมทนความร้อนไม่ไหวต้องนอนซมตลอดทั้งวันจะเริ่มออกจากห้องหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วเท่านั้นเหมือนนกฮูกพวกเขาไม่ยอมเข้าใจว่าฉันมีหน้าที่ต้องเข้าเฝ้าในเวลาเช้าตรู่อันที่จริงพวกเขาไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยนายคิดไม่ถึงหรอกว่าพวกเขามาสยามด้วยเจตนาใดพวกเขาจะให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารีดฟังดูน่าตลกจริงไหมที่ส่งคนมาเสียไกลด้วยเหตุผลเช่นนี้ทั้งที่ชาวสยามมีศาสนาซึ่งยึดถือกันมาด้วยความศรัทธาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วสังฆราชลาโน่บอกฉันก่อนหน้าที่เรือฝรั่งเศสจะมาถึงบางกอกไม่นานทีแรกฉันไม่อยากเชื่อแต่ก็เป็นความจริงราชทูตชื่ออเล็กซองเดอโชมองเป็นคนดื้อด้านชอบคำรามถ้าดื่มไวน์เข้าไปมากๆก็จะพูดเจ้ยแจ้วไม่หยุดฉันลองฟังแล้วทั้งสองแบบคิดว่าชอบเสียงคำรามมากกว่าเขาเริ่มด้วยการพร่ำบ่นกับฉันตั้งแต่ได้พบกันวันแรกเพราะเมื่อมาถึงสยามเขาเพิ่งทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยมีพระราชดำริที่จะทรงเข้ารีดและไม่ควรเอ่ยถึงเรื่องนี้เมื่อพบกันเป็นครั้งที่สองเขาบอกกับฉันว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสทรงส่งเข้ามาด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้นเขาไม่ได้รับพระบรมราชโองการให้ทำสัญญาทางการค้าแล้วก็ยังบอกว่าเขาจะต้องนำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเข้ารีดให้ได้นายลองคิดสิว่าฉันรู้สึกอย่างไรแน่ละฉันบอกว่าเขายังพอมีหวังอาจเป็นไปได้ในอนาคตแต่ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่ส่งเข้ารีดนอกจากจะเกิดปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นไปได้ยากเต็มทีเขาบอกว่าการที่เขาเปลี่ยนความเชื่อจากชาวฮูเกอร์โนมาเป็นแคทอลิกก็นับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ฉะนั้นน่าจะเกิดกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เช่นกันเขาผิดหวังแต่ไม่ยอมอ่อนข้อฉันก็เช่นกันในที่สุดเราจากกันโดยเลื่อนการเจรจาเรื่องพิธีการเข้าเฝ้าถวายพระราชสารเป็นวันรุ่งขึ้นทุกครั้งที่ฉันอธิบายถึงขนบประเพณีในราชสำนักสยามจะต้องมีคนยกประเพณีที่แวร์ไซขึ้นมาแย้งหรือมีข้ออ้างเรื่องอุปสรรคต่างๆนานา
ราชทูตไม่ยอมให้เราอัญเชิญพระราชสารในหีบทองลงเรือพระที่นั่งนำไปต่างหากเขาไม่ยอมแยกจากพระราชสารและจะขอยื่นถวายด้วยตัวเองเขาจะไม่ยอมถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปในท้องพระโรงเขาไม่มีวันถอดหมวกเพราะจะทำให้ประเทศฝรั่งเศสเสียเกียรติแน่นอนไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะก้มลงกราบถวายบังคมเขาจะนั่งเก้าอี้เวลาเข้าเฝ้าแล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาด้วยต้องเป็นเก้าอี้มีพนักรองแขนเท่านั้นฉันพยายามพูดอย่างมีเหตุมีผลที่สุดว่าเรามีประเพณีที่ใช้กันมาเป็นพันปีแล้วแม้แต่กับผู้แทนของพระเจ้าจักรพรรดิจีนคือผู้เข้าเฝ้ายังต้องนั่งคุกเข่าส่วนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่สีหบัญชรในที่สูงกว่าแต่เขายืนยันชนิดหัวชนฝาว่าฉันจะถวายบังคมแบบฝรั่งเศสถ้าเช่นนั้นเขาจะยอมให้เราอัญเชิญพระราชสารนำไปได้ไหมเขาคิดหนักเขากำลังคิดหาวิธีบีบให้ฉันต้องยอมอ่อนข้อมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความหนักใจของคอนสแตนตินฟอนคอนต่อข้อเรียกร้องในการเข้าเฝ้าของคณะทูตจากฝรั่งเศสเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะมีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็เป็นชาติที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ในอดีตมีเกียรติภูมิมีความภาคภูมิใจเรื่องอะไรที่จะต้องยอมทำตามประเพณีของชาติทางตะวันออกซึ่งเขาเองก็มีความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของชาติตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คอนสแตนตินฟอนคอนลำบากใจแล้วก็เล่าระบายให้จอร์จไวท์ฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังการต่อรองของทั้งสองฝ่ายกันต่อจากจดหมายของคอนสแตนตินฟอนคอนที่มีไปถึงจอร์จไวท์ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังจดหมายของคอนสแตนตินกับจอร์จไวท์กันต่อนะคะที่เขาระบายความในใจส่งไปถึงจอร์จไวท์เพราะว่าถ้าว่ากันตามท้องเรื่องนี้ก็คงไม่มีใครที่เขาจะสามารถไว้วางใจได้เท่ากับจอร์จไวท์อีกแล้วคอนสแตนตินบอกว่าในที่สุดเขาพูดขึ้นว่าซินยอร์ถ้าที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามอยู่สูงมากฉันจะยื่นพระราชสารถวายได้อย่างไรต้องสร้างบันไดให้ฉันเดินขึ้นไปและเดินกลับลงมานั่งเก้าอี้ฟอนคอนบอกว่าเขาเจตนาเรียกฉันว่าซินยอร์เพราะไม่อยากใช้คำว่าใต้เท้ากับชาวกรีกผู้ไม่มีชาติตระกูลฉันตอบว่าเป็นไปไม่ได้และไม่แน่ใจว่าจะมีพรมปูให้ด้วยซ้ำแต่เขาตอบว่าที่ฝรั่งเศสพระเจ้าแผ่นดินทรงรับพระราชสารจากกษัตริย์ต่างชาติโดยตรงถ้าเขาไม่อาจขึ้นไปหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระองค์ต้องเสด็จลงมาไม่ได้ฉันว่าเขานั่งคิดอีกครู่หนึ่งที่แวร์ไซส์เราใส่รองเท้าเข้าได้และสะพายกระบี่ด้วยนายทหารร่างสูงที่ชื่อฟอร์แบงพูดพรางควงกระบี่ให้เราดูสำหรับฉันถ้าต้องวางดาบฉันจะไม่ไปด้วยฉันลุกขึ้นยุติการเจรจาที่ไม่เป็นผลสมภารเดอชัวซีซึ่งเป็นอุปทูตและเป็นชาวคณะมิชชันนารีจึงเอ่ยขึ้นบ้างบาทหลวงวาเช่เคยเล่าว่านักบวชท่านนี้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเด็กผู้หญิงให้เป็นเพื่อนเล่นของพระเจ้าน้องยาเธอของกษัตริย์ฝรั่งเศสขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักสนุกเคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช้นามแฝงว่ามาดามเดอซองซีเที่ยวเตร่ไปในงานเต้นรำล่อลวงผู้หญิงไร้เดียงสามานอนด้วยฉันหัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องนี้บาทหลวงวาเช่ซึ่งเป็นคนดีแต่ไม่มีอารมณ์ขันมองฉันอย่างตำหนิแล้วก็เล่าต่อว่าตั้งแต่ท่านสมภารเดอชัวซีไม่สบายหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็กลับมีความประพฤติเรียบร้อยไม่ด่างพร้อยและตั้งใจว่าจะถือโอกาสในการมาสยาม
เลื่อนฐานะเป็นบาทหลวงนายคงสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องทำที่สยามด้วยเล่าฉันก็ไม่รู้เช่นกันฉันเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องของสมภารผ้าลูกไม้ผู้นี้วงเล็บว่าท่านวาเช่หน้าแดงอธิบายว่าเป็นสมญานามของท่านเดอชัวซีที่แวร์ไซส์สมภารผ้าลูกไม้นะคะฉันเข้าใจดีว่านี่เป็นวิธีหาความสำคัญใส่ตัวของเขาเขาเป็นคนมาหาฉันเพราะโชมองทนไม่ได้ที่จะเป็นคนลดข้อให้ฉันเองเขาพูดยิ้มฉันคิดว่าหาทางออกให้พวกเราได้แล้วท่านบอกว่าจะอัญเชิญพระราชสารขึ้นเรือพระราชพิธีให้พวกเราตามไปข้างหลังจากนั้นพวกขุนนางจะเป็นผู้ถือไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านใช่หรือไม่ฉันตอบรับเขาพงกศีรษะในเมื่อฉันไม่ใช่ราชทูตจะเป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะถือพระราชสารชูสูงๆให้ประชาชนได้เห็นไปตลอดทางจนถึงท้องพระโรงจากนั้นเชวาลิเยเดอโชมองจึงเป็นผู้ทูลเกล้าถวายเราอาจจะวางพระราชสารในพานบนคันไม้แล้วชูขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับดีไหมเขามองเราอย่างเบิกบานยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีด้วยและแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัตินักการทูตเหนือกว่าโชมองฉันเห็นว่าความคิดของเขาดูดีส่วนโชมองกระแอมกระไอแสดงความเห็นด้วยฉันจากพวกเขาไปในเวลาเช้าตรู่เพื่อเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งต่อหน้าขุนนางที่ตกตะลึงกับการเรียกร้องของฝรั่งพวกนี้ว่ากองสตอมเจ้าเอาใจพวกเขาไว้ให้ดีที่สุดทางด้านนอกเราจะดูแลเรื่องภายในนี่เองทรงรับข้อเสนอทุกข้อทั้งพานบันไดรองเท้าหมวกเก้าอี้มีพนักรองแขนแม้กระทั่งกระบี่ฉันพยายามทูลว่าเราน่าจะมีข้อเรียกร้องบ้างแล้วค่อยยอมอ่อนข้อให้ในภายหลังแต่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้พวกเขาพอใจในทุกสิ่งทรงรับสั่งย้ำว่าเราต้องการให้เกียรติพวกเขาเราต้องการให้เกียรติพวกเขาเราต้องให้เกียรติตามธรรมเนียมของเขามิฉะนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรเราจึงตกลงตามนั้นเป็นอันว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงยอมตามข้อเรียกร้องคอนสแตนตินจบจดหมายถึงจอร์จไว้ว่าฝากจูบถึงแมรี่และบอกเธอด้วยว่าฉันคิดถึงเธอจะได้ถือโอกาสว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้ประตูดินฉันเชื่อว่าเธอคิดถึงฉันนายได้พบอริสเบธสเตรงบ้างไหมตั้งแต่หล่อนกลับมาถึงลอนดอนสีภรรยาของนายอาจไม่ชอบใจแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนในอยุธยาที่มีไหล่สวยเท่ามิสซิสสเตรงธ์ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานหนุ่มๆในลอนดอนคงสังเกตเห็นสเตรงธ์จะต้องถูกสวมเขาและถูกฆ่าตายในการดวลดาบฉันเสียดายที่จะไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุคอนสแตนตินฟอนคอนวางปากกาลงมองแม่น้ำซึ่งได้ตระเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาโล่งใจที่ไม่ต้องเจรจาต่อรองในเรื่องที่เขาไม่เห็นความสำคัญอีกไม่เห็นว่าจะต้องสะพายกระบี่ไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีใครคอยซุ่มโจมตีการเจรจากับคณะทูตครั้งแรกเป็นไปอย่างดีเยี่ยมพวกฝรั่งเศสดีใจที่จะได้ขึ้นจากเรือใหญ่สักทีพวกเขานั่งเรือทวนน้ำขึ้นมาได้เห็นสีซึ่งไม่ได้เห็นมานานเมื่ออยู่ในทะเลนั่นก็คือสีเขียวเห็นสีเขียวอ่อนของต้นกล้าที่เพิ่งจะปักดำในนาสีเขียวเข้มอมฟ้าของต้นกล้วยสีเขียวเปื้อนแดดของยอดไม้ใหญ่ต้นตาลต้นหมากต้นมะม่วงได้เห็นลิงตัวเล็กๆสีน้ำตาลแดงห้อยโหนโยนตัวอยู่กับฝูงนกแก้วสีเทาสมภารเดอชัวซีแปลกใจที่ไม่เห็นมีเรือลำใดในแม่น้ำนอกจากเรือตามขบวนเขาไม่ทราบว่าประชาชนถูกห้ามใช้เส้นทางน้ำเพื่อให้เกียรติแก่คณะทูต
เชวาลีเยเดอโชมองบ่นระบายอารมณ์เรื่องความร้อนและการล่าช้าในการอนุญาตให้ขึ้นจากเรือเมื่อบ่นจนหนำใจแล้วเขาก็มองไปรอบตัวทำท่าแปลกใจครุ่นคิดอยากเห็นต้นโอ๊กจริงๆฉันชอบต้นโอ๊กกับต้นแอปเปิ้ลฉันปลูกต้นแอปเปิ้ลไว้เยอะในไร่ที่ฝรั่งเศสต้นไม้ที่ริมน้ำนี่ออกผลเป็นลูกอะไรใครจะไปรู้ชัวซีไม่เงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกซึ่งเขาเขียนในรูปจดหมายถึงเพื่อนชื่อสมภารเดอดองโชเขาตอบเรื่อยๆว่าที่นี่เขาเรียกต้นหมากพร้าวผลก็ชื่อเดียวกันโชมองคิดถึงบ้านเต็มทีอยากจะหาคนคุยด้วยในที่สุดคอนสแตนตินก็มาต้อนรับชาวฝรั่งเศสที่เขาแอบสังเกตอยู่หลายวันแล้วเขาให้คนไปแจ้งไว้ล่วงหน้าตามมารยาทว่าจะมาถึงเวลาใกล้ค่ำแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ยินว่าท่านราชทูตเพิ่งตื่นจากการนอนกลางวันขณะที่ยืนไพร่หลังรออยู่ที่ชานเรือนเขาได้ยินเสียงคนบ่นว่าฉันรู้ว่าเขาบอกว่าจะมาตอนเย็นแต่ไม่ใช่ความผิดของฉันนี่ที่ดวงอาทิตย์ในประเทศนี้มันตกดินไวเป็นบ้าคอนสแตนตินยิ้มหันกลับมาราชทูตฝรั่งเศสเดินเข้ามาตามด้วยสังฆราชลาโนและสมภารเดอชัวซีและเมื่อเห็นคอนสแตนตินเขาชะงักโค้งให้คอนสแตนตินโค้งตอบได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าพระคุณเจ้านี่เป็นชาวกรีกจริงหรือผิวคล้ำจังหลุยส์ลาโนขบริมฝีปากพอรู้ดีว่าคอนสแตนตินไม่ชอบพูดภาษาฝรั่งเศสแต่เขาฟังรู้เรื่องคอนสแตนตินนึกสงสารท่านสังฆราชก็เลยพูดเป็นภาษาโปรตุเกสหลังจากที่โค้งอย่างต่ำว่าพนาท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านที่อยุธยาและขออภัยในความลำบากที่ท่านต้องเผชิญตั้งแต่มาถึงที่นี่ราชทูตชี้ให้เขานั่งพรางบ่นว่านั่นสิไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันไม่เข้าใจว่าพวกโขนสามารถบังคับพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างไรคอนสแตนตินพึมพำขอโทษแต่โชมองตัดบทท่าทางหดหู่ท่านสังฆราชลาโน่บอกฉันว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามยังไม่ทรงพร้อมที่จะรับศีลล้างบาปจริงหรือท่านเสนาบดีคอนสแตนตินตีหน้าโศกอานิจาทั้งท่านลาโน่และผมเองพยายามอย่างสุดกำลังแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงตัดสินพระทัยสังฆราชลาโน่เบือนหน้าไม่สามารถทนดูคอนสแตนตินตลบตะแลงได้อย่างไรก็ตามเรายังพอมีหวังอยู่ทรงลังเลเพราะเกรงการกระทำต่อต้านของพวกพระสงฆ์ซึ่งมีอิทธิพลมากที่นี่ซึ่งพวกท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นผู้กำหนดวันเข้าเฝ้าโดยอาศัยดวงดาวทำนองเดียวกับชาวโรมันโบราณที่ทำนายจากเครื่องในสัตว์ที่ใช้บูชายันโชมองพยักหน้าบอกว่าแย่จริงๆใช่แย่จริงๆแต่ผมอยากให้พระท่านแจ้งต่อปารีสว่ายังมีหวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดศาสนาของเราโปรดให้สร้างโบสถ์พระราชทานแก่คณะมิชชันนารีและทรงมีพระกรุณาอย่างยิ่งกับชาวคริสต์ทุกคนและทรงพร้อมที่จะทำสัญญาทางศาสนากับฝรั่งเศสเพื่อเป็นการยืนยันทุกคนเงียบเมื่อเขาพูดจบโชมองบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามจะทรงรับรองในสัญญาว่าจะทรงเข้ารีดในวันหนึ่งข้างหน้าใช่ไหมคอนสแตนตินยิ้มก่อนจะตอบว่าเราจะไม่เขียนตรงๆเช่นนั้นแต่แน่นอนว่าจะเป็นทำนองนี้ผมมาเยี่ยมท่านครั้งนี้เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่สามารถทำให้ท่านพอใจได้หรือไม่เราคงได้มีโอกาสพบกันอีกบ่อย
หวังว่าท่านคงให้เกียรติมารับประทานอาหารเย็นที่บ้านสักครั้งแล้วก็โปรดอภัยล่วงหน้าด้วยอยุธยาเปรียบกับแวร์ซายไม่ได้แต่ผมหวังว่าท่านคงพอใจกับการจัดเลี้ยงต้อนรับของผมขอให้ท่านนอนหลับสบายและเขาก็โค้งให้อีกครั้งก่อนจะเดินจากไปติดตามตอนต่อไปของฟอนคอนแห่งอยุธยาได้นะคะตอนที่32ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ